ช่วงโชว์เคสสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนกันบ้างนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของ The Master นะคะเป็นอีกหนึ่งรายการเมเจอร์ถ้าแฟนๆกอล์ฟยังไงก็ต้องติดตามอยู่แล้วนะคะวันนี้แป้งอยู่กับโปรนิมนิมิตาจันตานาเขตแล้วก็โปรนิ้งวันนี้ได้โอกาสดีชวนทั้งสองคนมาพร้อมกันเลยสวัสดีค่ะมาร่วมสนุกกันอีกแล้วในรายการทีออฟนะถือว่าเป็นความสดใสสาวๆมานะสาวๆเหนือหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะนี่ก็สาวเหนือเหมือนกันนะคะเราจะอู้เมืองกันดีไหมจะอู้เหนือกันจะอู้เมืองยังไงดีต้องขึ้นซับไทเทิลข้างล่างด้วยหรือเปล่าถ้าจะพูดเหนือกันน่าจะยากสำหรับทีมงานเอาเป็นภาษากลางก่อนแล้วกันถามเรื่องมาสเตอร์ก่อนชอบดูกอล์ฟกันไหมทั้งสองคนดูค่ะดูแล้วมีนักกอล์ฟในดวงใจหรือเปล่าคะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายดีกว่าแมตช์มาสเตอร์ยังไงก็ต้องเป็นผู้ชายชอบลอรี่ชอบลอรี่ดุดันใช่เขาดูแบบแข็งแรงมากเนอะแล้วนิมล่ะนิมก็ชอบลอรี่เหมือนกันค่ะหรอเฮ้ยต้องแย่งกันหน่อยนะรู้สึกว่าจะชอบเหมือนกันพี่น้องกันชอบเหมือนกันนะก็จริงๆรายการ The Master เนี่ยก็เป็นรายการที่ตั้งรู้ว่าทุกคนอ่ะติดตามกันอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่จริงๆมันมีอย่างอื่นในมาสเตอร์อีกอย่างเช่นการแข่งขันพาสามคอนเทสเคยได้ยินไหมที่เป็นตีแต่พาสามทั้งหมดเลยแล้วก็มีดารามีนักแสดงที่เป็นเพื่อนกับนักกอล์ฟชื่อดังพวกนี้มาเป็นแคดดี้ให้บ้างมาถือถุงหรือบางทีเขาเอาลูกๆมาถือถุงที่ใส่ชุดหมีสีขาวได้ไหมอันนั้นก็เป็นพาสามคอนเทสต์อีกอันนึงที่คนไม่ค่อยรู้จักนะคะคือคนไทยดีกว่าเพราะว่าที่อเมริกาเขาก็มีกิจกรรมนี้อยู่แล้วการแข่งขันนี้ชื่อว่า Drive Chip Putt เคยได้ยินไหมDrive Chip Putt เคยได้ยินไหมคือเป็นการแข่งขัน Drive Chip Putt ของเด็กๆ อายุ7ขวบถึง15น่าจะเคยได้ยินกันอยู่แล้วทั้ง2คนนะให้เดี๋ยววันนี้ตั้งเลยจะชวนทั้ง2คนนะคะมาเล่น Drive Chip Putt แบบเด็กๆประหนึ่งว่าเราอายุแบบเท่าไหร่ดีอ่ะ10ขวบแล้วกันนะน้องนิมน้องนิ่งน้องแป้งกันแล้วกันนะคะวันนี้ถือว่าเด็กๆก็เดี๋ยวให้นิ่งดีกว่าอธิบายว่ากติกาของไอ้ Drive Chip Putt เนี่ยมันเป็นยังไงค่ะก็คือในแต่ละสกิลนะคะเราก็จะใช้ลูกกอล์ฟอยู่3ลูกซึ่งคะแนนเต็มใน3ลูกก็คือ75คะแนนเราก็จะแบ่งเป็น1ลูกได้25คะแนนคือในแต่ละสกิลอย่างที่น้องนิ่งบอกนะก็มี Drive ได้ระยะเท่านี้ก็จะได้คะแนนเท่านี้เดี๋ยวเราจะมีชาร์ตสกิลบอกอยู่ตลอดเดี๋ยวเราช่วยกันนับสกอร์ดีกว่าตอนนี้เราขอมาเริ่มที่ฝั่งชิปก่อนดีไหมเนาะเดี๋ยวเราชิปกันก่อนเพราะว่าเราต้องทำทั้ง3อย่างเลยเรา3คนแข่งกันนะวันนี้โอเคไหมสามคนแข่งกันไดฟ์ชิปพัดเริ่มชิปก่อนเลยใครจะไปก่อนงั้นให้พี่ไปก่อนเราโอ้น้อยออกเลยว่ะโอเคโอเคมาใครก่อนโอ้น้อยออกใครอ้าวคนแรกเราใครชนะไปก่อนหนึ่งสองสามนะโอเคได้เดี๋ยวมาดูดีกว่าค่ะว่าไดฟ์ชิปพัดใครจะคะแนนเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวนิมจะเริ่มก่อนใช่ไหมคะแต่ต้องอธิบายกติกาเพราะแต่ละอันแต่ละสกิลเนี่ยการให้คะแนนไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะชิปก่อนเริ่มที่ชิปถ้าชิปลงไปเลยได้คะแนนเต็มเลย25คะแนนแต่ถ้าอยู่ใน2ฟุตก็จะได้20คะแนนอยู่ใน4ฟุตก็จะได้15คะแนนแต่เดี๋ยวเราชิปไปด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะได้ขานสกอร์กันดีกว่าโอเคเพื่อการเก็บสกอร์เดี๋ยวให้นิมเริ่มก่อนนะอ่ะลุยค่ะดูดีโอ้โหเข้าไปอีกโอ้โหอันนี้ไม่ต้องวัดละค่ะฟุตเดียว1ฟุตได้20คะแนนโอ้โหเท่าไหร่คะอันนี้2ฟุตค่ะ2ฟุตภายใน2ฟุตก็ยังได้20คะแนนอยู่เอาจริงลงหรือเปล่าลงหรือเปล่าไปอีกไปอีกไปอีกหมดแรงก่อนเกินไหมเกินฟุตหนึ่งไหม
อันนี้2ฟุตค่ะ20คะแนนค่ะโอ๊ยลูกตรงนี้น่าจะต้องใช้ตลับเมตรช่วย6ฟุตครึ่งค่ะ6ฟุต6ฟุตตายแล้วได้5คะแนนถึงไหมยังต้องวัดเหรอคะนี่ลูกนี้ฟุตครึ่ง20คะแนนค่ะ20ลงไปเลยลงไปเลยโอ้โหลูกนี้จะฟุตเดียวใกล้เคียงเลยก็ได้20สวยงามประมาณ2ฟุตค่ะ2ฟุต20คะแนนค่ะนะ3ฟุตครึ่ง3ฟุตครึ่งได้15คะแนนเฮ้ยมันจะสั้นใกล้เคียงเฮ้ย4ฟุต4ฟุตได้15คะแนนเป็น50คะแนนว่ายังไงมาสรุปคะแนนกันหน่อยไหมรู้สึกรอบนี้จะมีผู้นำนะคะนี่แรกแล้วสกิลแรกของเราได้น้องนิ้งเริ่มก่อนเลยค่ะ50คะแนนค่ะ50คะแนน60คะแนน60คะแนน45คะแนนค่ะน้องแป้งเดี๋ยวไปสกิลที่2ดีกว่านะคะไปพัดกันโอเคไปดีกว่าค่ะลูกแรกนะจ๊ะถ้าลงไปเลยได้25คะแนนนะคะแต่ว่าถ้า อันนี้อาจจะใกล้ขึ้นมาหน่อยถ้าเกิน1ฟุตเนี่ยก็จะโดนหักคะแนนงั้นลูกแรกเราต้องตั้งใจเพราะมีโอกาสลงเออเฮ้ยตกลายไปแล้วอันนี้10คะแนนค่ะเอาจริงอุ้ยเท่าไหร่แต่ต้องวัดหน่อยอันนี้น่าจะเลยมั้งเลยไหม2ฟุต2ฟุตถ้าเลย2ฟุตจะได้10คะแนนมาแล้วดูดิโอ้ใช้ได้ใช้ได้อันนี้น่ากี่ฟุตคะเกิน1ฟุตไปอยู่ภายใน2ฟุตก็ได้20คะแนนลงเลยโอ้โห25คะแนน25เราต้องสู้เพราะว่าสกิลเมื่อกี้เราสู้ไม่ได้เฮ้ยลงเหมือนสะดุดไปนิดนึงอันนี้1ฟุตค่ะ1ฟุตค่ะกี่คะแนน20คะแนนค่ะเฮ้ยเบ้าโอเคอันนี้1ฟุตก็น่าจะอยู่ใน1ฟุตเนาะกี่คะแนนอันนี้ได้อีก20คะแนนลูกแรกเราต้องใช้ตลับเมตรวัดกันอันนี้มัน2ฟุตแล้วเนี่ยจะอยู่ได้10คะแนนโอ้โหสวยงามมาก25คะแนนค่ะโอ้โหดูดีมากจะลงอีกแล้วโอ้ย1ฟุตได้ไป20คะแนนค่ะเดี๋ยวให้แต่ละคนสรุปดีกว่าเพราะว่าตัวเลขเยอะมากตอนนี้มึนไปหมดแล้วอ่ะของนิมเท่าไหร่คะของนิมพัดนิมได้50คะแนนค่ะแล้วก็ชิป60ก็110คะแนน110คะแนนของแป้งเมื่อกี้ชิปเนี่ยชิปไปทีนึงนะคะ45แต่ว่ามาเอาคืนได้ที่ตรงพัดนิดหน่อยก็เป็น65บวก45เป็น110เอ้ยเท่ากันแล้วเท่ากันแล้วตีตื้นน้องนิ้งของนิ้งรอบพัดได้55คะแนนค่ะแล้วก็ชิปได้50คะแนนเป็น105คะแนนเฮ้ยดูก่อนสูสีมากนะเราอ่ะเดี๋ยวเราอันสุดท้ายเราต้องเอาจริงละอันนี้เอาจริงมาตลอดนะเนี่ยนี่ไม่ได้เอาจริงมาตลอดนะดังนั้นคันนี้เอาจริงมากเหมือนกันเดี๋ยวไปดูอีก1สกิลนะคะที่ drive ว่าใครจะเป็นยังไงแต่ไม่รู้จะได้สู้2คนนี้ได้หรือเปล่าแข็งแรงกันมากเลยไปดูดีกว่าไปThank you.
ของ drive เนี่ยสกอร์อาจจะไม่เหมือนกับทางชิปพัดนะคะอันนี้คือเราจะตามระยะแล้วเมื่อกี้เราใกล้หลุมใช่ไหมอ่ะอันนี้คือมาดูระยะกันหน่อยดีกว่าถ้าสมมติว่า drive เกินนี่300หลา300หลาใช่ก็คือจะได้25คะแนน25คะแนนคือถ้าเราจะได้25คะแนนเต็มเดี๋ยวนิ่มขอไปปักที่100หลาได้ไหมไม่ได้อันนี้แต่ว่าถ้าหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต่างกันทุกๆ10หลาจะต่างกัน1แต้มนะคือตอนนี้ที่เขาดูอยู่เนี่ยที่แป้งดูน่าจะดูไว้ที่สัก16คะแนนเพราะว่า210อ่ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าวันนี้นะคะก็โชคดีด้วยแหละเราอยู่กันที่สยามคันทรีคลับวอเตอร์ไซส์แล้วก็โชคดีที่เรามาเจอโรงเรียน TPR Golf Academy พอดีที่เขามีเครื่องมือ Trackman มีจริงๆมีหลายเทคโนโลยีมากเลยนะที่ใช้ในการเรียนการสอนกอล์ฟก็ได้โอกาสดีมาใช้แล้วก็เราได้ดูระยะแบบชัดๆเลยใช่ไหมทุกคนก็จะได้ดูว่าได้กันเท่าไหร่เอาเป็นว่าใครก่อนดีงั้นเดี๋ยวเอาเหมือนเดิมดีกว่านิ่มเริ่มก่อนได้งั้นเดี๋ยวน้องนิ้งกับน้องไปนู่นกันไปนู่นเลยค่ะถ้าตีไม่อยู่แฟร์เวย์อ่ะไม่ได้คะแนนนะไม่ได้คะแนนค่ะอย่างนี้จะต้องประคองประคองหน่อยหรือว่าใส่เต็มเลยใส่เต็มเลยดีกว่าลุยเลยมีโอกาส3ลูกนะจ๊ะสองร้อยสี่สิบห้าอยู่ที่19คะแนน19คะแนนโอเคได้อีก16คะแนนสงสัยจะเร่งเยอะไปหน่อย240หลา18คะแนนคอยดูนะคะลูกนี้เต็มแรงเต็มที่เลยนะแป้งอย่าเอามือค่ะพี่240 19คะแนนค่ะ19คะแนน19คะแนน236เป็นเท่าไหร่คะ18กับ19 18กับ19ไหนรูปสุดท้ายได้เท่าไหร่คะได้17คะแนนค่ะ224หรอ224คืออะไรอ่ะลูกแรก19 18 17 เป็นลูกเป็นเท่าไหร่อ่ะ100เป็น54 54ของเดิมอีก110164โอ้ยรู้สึกจะโดนแซงไปหนึ่งแต้มยังมียังมีอยู่อ้าวสองร้อยสามสิบหกค่ะได้18คะแนนเป็นไงบ้างคะลูกพี่โดนไหมลูกนี้พี่โดนไหมไม่ค่อยโดนใช่ไหมสองร้อยยี่สิบหลาได้17คะแนนค่ะได้อยู่233หลา233หลา18คะแนนแสดงว่าก็เป็น3 53ทั้งหมด53คะแนนใช่18 17 18ใช่มั้ยแล้วน้องนิ้งมีอยู่105ใช่ค่ะก็เป็น158 158โอ้ยใครเป็นผู้ชนะคะขอเสียงหน่อยค่ะผู้ชนะจะสูสีกันมากเลยนะเราเฉือนกันเนาะใช่แต่ชนะแค่แต้มเดียวเองใช่164กับ163นะสนุกสนุกไว้ไว้คราวหน้ามาเล่นกันอีกนะคะวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณสนามกอล์ฟสยามคันทรีคลับวอเตอร์ไซส์นะคะแล้วก็โรงเรียนสอนกอล์ฟที่นี่นะที่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันเลย TPR Golf Academy นะคะก็ถ้าใครแวะเวียนมาที่นี่ก็มาลองใช้อุปกรณ์ของเขาได้เนาะใช่ไหมวันนี้เรา3คนก็สนุกสนานมากนะแล้วก็หวังว่าคุณผู้ชมก็จะสนุกไปกับเรา3คนด้วยคราวหน้าจะชวนมาอีกนะคะขอบคุณโฟนิมด้วยนะคะขอบคุณโฟนิมด้วยขอบคุณค่ะขอให้ดูรายการมาสเตอร์ให้สนุกนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในโชว์เคสสัปดาห์หน้าค่ะบ๊ายบายช่วงโชว์เคสสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน